ต่อไปข้อ9กำหนดข้อมูล x 1 x 2 x 3 x 4 x 5คือ 7p 4 12 9ถ้าซิกมา i ตั้งแต่1ถึง5ของ xi ลบ 8.2 ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าน้อยสุดแล้วส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5เท่ากับเท่าใดอ้าวข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องอะไรเป็นโจทย์สถิติใช่ไหมสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรเราต้องหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็นแล้วต่อไปเราต้องหาอะไรเป็นเราก็ต้องรู้ว่าประโยคเนี้ยถ้าซิกมา i ตั้งแต่1ถึง5ของ xi ลบ 8.2 ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าน้อยสุดมันหมายความว่าอะไรด้วยน้องๆจำได้ไหมว่าซิกมาของ xi ลบอะไรเอ่ยทั้งหมดกำลัง2มีค่าน้อยสุดแต่ว่าตัวที่ xi ลบอยู่อ่ะมันคือค่าอะไรจำได้ไหมน้องบางคนก็อาจจะจำได้แต่บางคนก็น่าจะจำไม่ได้เนาะมาดูกันนิดนึงสมบัติในเรื่องของสถิตินะสมบัติในเรื่องสถิติที่น้องๆควรรู้อันแรกที่น้องๆต้องรู้ก็คือนี่ดูที่ก้อนนี้ก่อนเขาบอกเราว่าถ้านี่ถ้าเขาให้เรามาแบบนี้นะที่จริงอันนี้ต้องเป็น n ก็คือจำนวนข้อมูลถ้าเขาบอกเรามาประโยคแบบนี้ให้เรารู้ได้เลยว่าอันนี้คือ x bar นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ในข้อนี้ถูกต้องปะแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปคืออะไรสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปเราต้องรู้ว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หายังไงจำได้หรือเปล่าว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หายังไงส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เราก็จะหาได้จากส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์คือการแบ่งกี่ส่วน4ส่วนใช่ไหมคือ q3 ลบ q1 ส่วนด้วย2นี่คือสูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์นี่ก็เป็นสูตรที่น้องๆควรรู้สำหรับการทำโจทย์ข้อนี้มาเริ่มทำกันเลยดีไหมเขาให้ข้อมูลมา5ตัวถูกต้องไหมแล้วเราก็รู้แล้วว่าเจ้านี่คือ x bar จากนิยามของมันแล้วเรารู้ไหมจากนี้เราได้อะไรบ้างจากสิ่งที่โจทย์บอกเรารู้ว่ามีทั้งข้อมูลทั้งหมด5ตัวเรารู้ว่า x bar คือ 8.2 เรารู้อะไรอีกไม่รู้แล้วเนาะx bar เกิดจากอะไร x bar ก็เกิดจากซิกมา x ส่วน n ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นซิกมา x ก็จะเท่ากับ n x bar เราจะหาค่าซิกมา x ได้คือเอา n กับ x bar มาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่ คูณแล้วได้กลายเป็น0 141ถูกต้องไหมเสร็จแล้วแสดงว่าซิกมาเอก็คือจำนวนแต่ละตัวมาบวกกันใช่ไหมก็ต้องกลายเป็น7บวก p บวก c บวก12บวก9ก็ต้องเท่ากับ41เพราะฉะนั้นเราหาได้แล้วว่า p เท่ากับเท่าไหร่ p เท่ากับ9ไหมเราก็หาได้แล้วว่าค่า p เท่ากับ9สิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือนำข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยเอามาเรียงลำดับกันเรียงลำดับจากน้อยไปมากเพื่อจะมาหาตำแหน่งพวกคอทายได้เราหาได้แล้วว่า p คือ9เรียงตำแหน่งเลยเราจะมาเรียงตำแหน่งข้อมูลใหม่ข้อมูลคือ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5สิ่งที่เขาให้มาก็กลายเป็น7 p 4 12แล้วก็9เราหาได้แล้วว่าค่า p เท่ากับ9เราก็เรียงข้อมูลใหม่จากน้อยไปมากก็ได้กลายเป็น4 7 9 9 12นี่คือจำนวนข้อมูลที่เราเรียงแล้วต่อไปเราจะต้องการหาส่วนแบ่งเบนคอทายส่วนแบ่งเบนคอทายคือเราต้องรู้ตำแหน่ง q3 แล้วก็ q1 ใช่ไหมการหาตำแหน่งคอทายหายังไงอันนี้เป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่หรือว่าไม่แจกแจงความถี่มันเป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ถูกต้องไหมเพราะไม่แจกแจงก็ความถี่เวลาการหาตำแหน่งเนี่ยพี่จะหาตำแหน่งของ POS คือ position เนาะจะหาตำแหน่งของ Q1 เราจะหายังไงเราต้องการ Q1 ใช่ไหมตำแหน่ง Q1 ก็จะเท่ากับคอทายคือ 4 มันก็คือ1ส่วน4คูณด้วยอะไรน้องการตำแหน่งที่1เราก็เขียนเลข1เข้าไปแล้วตรงนี้ต่อไปเราก็เอา n บวก1ใช่ไหมได้ออกมาคือตำแหน่งที่ 1.5 นี่คือตำแหน่งนะไม่ใช่ค่านะเป็นตำแหน่งเฉยๆตำแหน่งที่ 1.5 อยู่ตรงไหนมันก็อยู่ระหว่าง4กับ7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าQ1 ได้แล้วก็คือ4บวก7หาร2ก็ได้กลายเป็น 5.5 ต่อไปเราก็ต้องหาค่า Q3 ค่า Q3 ก็หาเราต้องมาเริ่มหาตำแหน่งก่อนตำแหน่ง Q3 คอทายคือ4 Q3 ก็คือตำแหน่งที่3ส่วน4แล้วก็คูณด้วย n บวก1 n คือ5บวก1ก็กลายเป็น6นี่คือตำแหน่งของข้อมูลอยู่ที่ตำแหน่ง 4.5 แล้ว 4.5 อยู่ตรงไหนอ่ะ 1 2 3 4 5 4.5 ก็อยู่ระหว่าง9ถึง12ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็หาได้แล้วว่า Q3 เท่ากับ9บวก12หาร2ก็ได้กลายเป็น 10.5 เพราะฉะนั้นเราหาได้แล้วส่วนแบ่งเบนคอทายเท่ากับ Q3 ลบ Q1 ส่วน 2 Q3 คือ 10.5 Q1 คืออะไรที่หาไปเมื่อกี้ 5.5 ส่วน 2คำตอบข้อนี้คือ 2.5 เป็นคำตอบข้อนี้ง่ายไหมง่ายเนาะ หัวใจของข้อนี้คือน้องๆต้องรู้ว่าประโยคนี้มีค่าน้อยสุดอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรน้องๆก็สามารถแก้ได้แล้วสำหรับข้อนี้หัวใจคือเราต้องรู้ความหมายว่าซิกมา xi ลบ x บาร์จะมีค่าซิกมา xi ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองมีค่าน้อยสุดจำไว้ x บาร์นะ x บาร์พอเรารู้ว่าไอ้เจ้านี่คือ x บาร์เราก็รู้ว่ามีข้อมูลทั้งหมด5ตัวทำให้เราหาแก้สมการหาค่า p ออกมาได้จากผลรวมข้อมูลหารจำนวนข้อมูลเท่ากับค่าเฉลี่ยใช่ไหมเราก็เอานี่ผลรวมข้อมูลมาแล้วเราก็หาค่า p ได้สุดท้ายเราหาค่า p มาเราก็นำตัวเลขมาเรียงลำดับเพื่ออะไรเพื่อเราจะหาตำแหน่ง q คอท้ายที่1กับคอท้ายที่3มาหาส่วนเบี่ยงเบนคอท้ายก่อนอื่นเราก็ต้องหาตำแหน่งของ q1 ตำแหน่งของ q1 ก็ต้องเอา1ส่วน4คูณด้วย n บวก1ทำไมถึงเป็น n บวก1ไม่เป็น n เพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เลยใช้ n บวก1ถ้าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่เราจะใช้ n เฉยๆหาตำแหน่งได้ก็จะหาค่า q ได้เหมือนเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วก็เอามาแทนในสูตรส่วนแบ่งเวรคอท้ายก็ได้ออกมา 2.5 เป็นคำตอบข้อนี้ก็จบไปเนาะ